กับไฟฟ้าสถิตในตัวเรามันเป็นเรื่องเดียวกันใช่ถามว่ารู้สึกไหมล่ะทางฝั่งลุงเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่าลุงรู้สึกนั่นนะครับถ้าหากว่าไม่รู้สึกมันก็คือเป็นสิ่งเดียวกันด้วยภาษานะแค่นะด้วยภาษาเนี่ยมันใช่แต่ด้วยฟีลลิ่งจริงๆเนี่ยมันรู้สึกไหมว่าคำว่ารู้สึกมันต้องยุบยิบยิบนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเช็คได้โดยความรู้สึกและเจ้าความรู้สึกเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถผลิตเครื่องมือมาวัดมาตรวจมาชั่งตวงวัดความรู้สึกของมนุษย์ก็ทําไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ยอมรับเด็ดขาดว่านั่นคือความรู้สึกที่ไหนได้มันสุดยอดปรารถนาความรู้สึกสรุปก็คือวิทยาศาสตร์ศึกษาคําว่าความรู้สึกไม่ได้เขาจึงปฏิเสธความรู้สึกก็มันเรื่องของเขาก็แค่นี้มันจบแล้วเออใช่ไหมฮะทำไมจะต้องเอาเขามาขึ้นสมองทีเดียวใช่ไหมครับใช่นะถามจริงนะเขาคือเขาเราคือเราเราพูดถึงเรื่องเราแต่พูดเรื่องเขานิดนิดหน่อยก็อย่าเอาเขามาเป็นหลักใหญ่เอาห้ามห้ามได้ไหมครับถ้าเขา60เรา40เราแย่นะเราต้องขั้น60เขา40ก็พอแล้วอย่างลุงนี่แหละฮะของลุงเนี่ย99ของเขา1%วิทยาศาสตร์จริงเอาเข้ามาแค่1%เองที่ว่าเอาฝั่งแล้ว99%ดีครับมันถึงจะแน่ ใช่ไหมนั่นรู้เขาแค่1%ก็พอเนี่ยรู้เรา99ดีไหมเดี๋ยวอะไรจะเหนือกว่ารู้เรานะเช่นนี้เป็นนะครับต้องใช้ปัญญานิดเดียวไม่ต้องใช้มากด้วยปัญญาเนี่ยเพราะว่ามันอย่าลืมว่าลุงกำลังเชื่อมอยู่นะฮะยื้อเชื่อมให้อยู่นะครับมนุษย์ก็เป็นส่วนย่อของเอกภพจักรวาลแต่เราลองทำตามที่ลุงพูดก็จะได้พลังงานที่ลุงพูดใช่ไหมครับถูกต้องครับนะถูกต้องครับนี่มันเรื่องของลุงนะครับลุงพูดลุงได้จริงๆตรงนี้นะครับใช่นะก็ดีแล้วที่ท่านเข้าใจตามรู้แหละเข้าใจตามมันถือว่ายอดแล้วล่ะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายรู้ตามเข้าใจตามถือว่ายอดเยี่ยมเทียมทนแถมดองต่างหากแล้วโอเคนะครองเอาไว้ครองความรู้และเข้าใจตามครองเอาไว้นะใส่พกใส่ห่อไว้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเอาล่ะกลับมาถึงอีกฝั่งไหนล่ะคุณโควิดระบาดมาปีหนึ่งทางการแพทย์มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่า